เส้นเป็นส่วนประกอบของรูปและรูปทรงที่มนุษย์เราได้นำมาใช้ในการออกแบบสิ่งต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่มนุษย์ต้องการบางส่วนของรูปทรงเหล่านี้เกิดจากเส้นโค้งที่ได้จากการตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบในแนวต่างๆเรียกเส้นโค้งที่เกิดจากการตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบที่ตั้งฉากกับแกนของกรวยหรือขนานกับฐานของกรวยว่าวงกลมเรียกเส้นโค้งที่เกิดจากการตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบโดยที่ระนาบนั้นไม่ขนานกับเส้นประกอบรูปกลวยและไม่ตั้งฉากกับแกนของกลวยว่าวงรีเรียกเส้นโค้งที่เกิดจากการตัดกลวยกลมตรงด้วยระนาบที่ขนานกับเส้นประกอบรูปกลวยว่าพาราโบลาไฮเพอร์โบลาเป็นภาคตัดกลวยอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากการตัดกลวยกลมตรงด้วยระนาบที่ขนานกับแกนของกลวยเมื่อพิจารณาไฮเพอร์โบลาในระบบแกนมุมฉากจะพบว่าไฮเพอร์โบลาคือเซตของจุดทุกจุดบนระนาบซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆในเซตนี้ไปยังจุดคงที่2จุดบนระนาบมีค่าคงตัวซึ่งมากกว่า0แต่น้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ทั้ง2เรียกจุดคงที่ F และ F พรามว่าโฟกัสของไฮเพอร์โบลาเรียกจุด O ซึ่งเป็นจุดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโฟกัสทั้ง2ว่าจุดศูนย์กลางของไฮเพอร์โบลาเรียกจุด A และ A พรามซึ่งเป็นจุดที่ไฮเพอร์โบลาตัดกับเส้นตรงที่ผ่านโฟกัสทั้งสองว่าจุดยอดของไฮเพอร์โบลาเรียกส่วนของเส้นตรง A พราม A ที่เชื่อมจุดยอดทั้งสองว่าแกนตามขวางของไฮเพอร์โบลาเรียกส่วนของเส้นตรง B B พรามว่าแกนสังยุกต์ของไฮเพอร์โบลาในการกำหนดสมการของไฮเพอร์โบลาเราอาศัยบทนิยามและทฤษฎีบทเกี่ยวกับระยะระหว่างจุด2จุดที่ว่าถ้า P1 X1 Y1 และ P2 X2 Y2 เป็นจุดบนระนาบระยะห่างระหว่างจุด P1 และ P2คือรากที่2ของ x1 ลบ x2 ทั้งหมดยกกำลัง2บวก y1 ลบ y2 ทั้งหมดยกกำลัง2เช่นถ้าต้องการหาสมการไฮเพอร์โบลาซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุด pxy ใดๆบนไฮเพอร์โบลาไปยังจุดโฟกัส3 0และลบ30เท่ากับ4หน่วยจากนิยามจะได้ค่าสมบูรณ์ของ PF พรามลบค่าสมบูรณ์ของ PF เท่ากับ4และโดยทฤษฎีบทเกี่ยวกับระยะระหว่างจุด2จุดจะได้ 5x ยกกำลัง2ลบ 4y ยกกำลัง2ลบ20เท่ากับ0เป็นสมการของไฮเพอร์โบลาที่ต้องการถ้าไฮเพอร์โบลามีโฟกัสอยู่ที่จุด f' ลบ c 0และ f c 0จะมีผลต่างคงตัวหรือความยาวของแกนที่เชื่อมจุดยอดยาว 2aแกนสังยุกต์ยาว 2b ให้ pxy เป็นจุดใดๆบนไฮเพอร์โบลาจะได้ค่าสมบูรณ์ของ pf พราม
ลบค่าสมบูรณ์ของ PF เท่ากับ 2a โดยทฤษฎีเกี่ยวกับระยะระหว่างจุด2จุดจะได้ความยาวของ PF prime เท่ากับรากที่2ของกำลัง2ของ x ลบ c บวกกำลัง2ของ y และความยาวของ PF เท่ากับรากที่2ของกำลัง2ของ x บวก c บวกกำลัง2ของ y และโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์จะได้ x ยกกำลัง2ส่วน a ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง2ส่วน b ยกกำลัง2เท่ากับ1โดยที่ b ยกกำลัง2เท่ากับ c ยกกำลัง2ลบ a ยกกำลัง2และ b มากกว่า0เป็นรูปทั่วไปของไฮเปอร์โบลาที่มีแกนที่เชื่อมจุดยอดอยู่บนแกน xในทำนองเดียวกันถ้าไฮเปอร์โบลามีโฟกัสอยู่ที่จุด f prime 0 c และ f 0 c จะมีผลต่างคงตัวมีความยาวของแกนตามขวางหรือแกนที่เชื่อมจุดยอดเท่ากับ 2a แกนสังยุกต์ยาว 2b โดยบทนิยามเกี่ยวกับระยะระหว่างจุด2จุดจะได้สมการของไฮเปอร์โบลาเป็นy ยกกำลัง2ส่วน a ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2ส่วน b ยกกำลัง2เท่ากับ1โดยที่ b ยกกำลัง2เท่ากับ c ยกกำลัง2ลบ a ยกกำลัง2และ b มากกว่า0ซึ่งเป็นรูปทั่วไปของไฮเปอร์โบลาที่มีแกนตามขวางอยู่บนแกน yเราสามารถวิเคราะห์กราฟของไฮเปอร์โบลาที่มีสมการเป็น 9x ยกกำลัง2ลบ 4y ยกกำลัง2เท่ากับ36ได้ดังนี้จากสมการ 9x ยกกำลัง2ลบ 4y ยกกำลัง2เท่ากับ36เอา36หารทั้งสองข้างจะได้ x ยกกำลัง2ส่วน4ลบ y ยกกำลัง2ส่วน9เท่ากับ1ซึ่งเมื่อนำไปเทียบกับรูปมาตรฐาน x ยกกำลัง2ส่วน a ยกกำลัง2ลบ y ยกกำลัง2ส่วน b ยกกำลัง2เท่ากับ1จะได้ a เท่ากับ2 b เท่ากับ3และ c เท่ากับรากที่2ของ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2เท่ากับรากที่2ของ13ดังนั้น9x ยกกำลัง2ลบ 4y ยกกำลัง2เท่ากับ36เป็นไฮเปอร์โบลาที่มีกราฟดังนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด00จุดยอดลบ20และ20จุดปลายแกนสังยุกต์0ลบ3และ03โฟกัสอยู่ที่ลบรากที่2ของ13 0และรากที่2ของ13 0แกนตามขวางยาว4หน่วยแกนสังยุกต์ยาว6หน่วยสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยอาศัยจุดยอดและจุดปลายแกนสังยุกต์จากนั้นก็ลากเส้นทแยงมุมกราฟไฮเปอร์โบลาจะอยู่ในขอบเขตของ2เส้นนี้โดยที่ปลายเส้นโค้งไฮเปอร์โบลาจะโค้งเข้าหาเส้นตรงทั้งสองแต่จะไม่ตัดกับเส้นตรงนั้นเส้นกั้นขอบเขตของไฮเปอร์โบลานี้เรียกว่าเส้นกำกับเมื่อจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลา
เปลี่ยนจากจุด00ไปอยู่ที่จุด HK ใดๆสมการของไฮเปอร์โบลาก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเขียนสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด HK ใดๆจะต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการเลื่อนแกนที่กล่าวว่าถ้า P เป็นจุดจุดหนึ่งบนระนาบโดยที่ x y เป็นพิกัดของ P เมื่อเทียบกับแกนเดิมคือแกน xและแกน y และ x prime y prime เป็นพิกัดของจุด p เมื่อเทียบกับแกนใหม่ซึ่งมีจุด hk เป็นจุดกำเนิดแล้วจะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง x x prime และ h เป็น x prime เท่ากับ x ลบ h และความสัมพันธ์ระหว่าง y y prime และ k เป็น y prime เท่ากับ y ลบ kเช่นในการหาสมการไฮเปอร์โบลาซึ่งมีจุดยอดจุด1อยู่ที่3 3โฟกัสอยู่ที่ลบ4 3และจุดศูนย์กลางอยู่บนแกน y ที่จุด0 3จากข้อกำหนดเราจะเห็นโครงสร้างของไฮเปอร์โบลาอย่างคร่าวๆว่า a เท่ากับ3 c เท่ากับ4 b ยกกำลัง2เท่ากับ c ยกกำลัง2ลบ a ยกกำลัง2เท่ากับ7จากรูปจุด03เป็นจุดกำเนิดของแกน x prime และ y prime จะได้สมการไฮเปอร์โบลาเป็น x prime ยกกำลัง2ส่วน9ลบ y prime ยกกำลัง2ส่วน7เท่ากับ1เนื่องจากจุดกำเนิดของแกน x prime y prime หรือจุด hk ในที่นี้คือจุด03ดังนั้น x prime เท่ากับ x ลบ0และ y prime เท่ากับ y ลบ3จะได้ 7x ยกกำลัง2ลบ 9y ยกกำลัง2บวก 54y ลบ 144เท่ากับ0เป็นสมการไฮเปอร์โบลาที่ต้องการพิจารณาสมการไฮเปอร์โบลาซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบ 4, 2โฟกัสอยู่ที่ลบ 4, 6และมีจุดยอดบนแกน x ที่จุดลบ 4, 0จากข้อกำหนดเราจะเห็นโครงสร้างของไฮเปอร์โบลาอย่างคร่าวๆว่า a เท่ากับ2 c เท่ากับ4 b ยกกำลัง2เท่ากับ c ยกกำลัง2ลบ a ยกกำลัง2เท่ากับ12จากรูปลบ 4, 2เป็นจุดกำเนิดของแกน x prime และ y prime จากรูปทั่วไปของไฮเปอร์โบลาจะได้สมการของไฮเปอร์โบลาเป็น y prime ยกกำลัง2ส่วน4ลบ x prime ยกกำลัง2ส่วน12เท่ากับ1เนื่องจากจุดกำเนิดของแกน x prime y prime หรือจุด hk ในที่นี้คือจุดลบ 4, 2เมื่อเปลี่ยน x prime เป็น x และ y prime เป็น y จะได้ y ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน4ลบ x บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน12เท่ากับ1และได้ 3y ยกกำลัง2ลบ x ยกกำลัง2ลบ 12y ลบ 8x ลบ 16เท่ากับ0เป็นสมการไฮเปอร์โบลาที่ต้องการด้วยสมองที่ไม่หยุดนิ่งของมนุษย์ภาคตัดกรวยได้ถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายเช่นตลับลูกปืนแผ่นซีดีออกแบบเป็นรูปวงกลมเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์จานรับสัญญาณจากดาวเทียมใช้ผิวโค้งพาราโบลอยด์เลนของกล้องส่องดูดาวใช้ผิวโค้งของพาราโบลาและไฮเปอร์โบลา